ะคะเนิร์ดลองซื้อโยเกิร์ตยี่ห้อนี้มานะคะ Dairy Boutique เห็นเขาว่าอร่อยกันนะคะเป็นแบบว่าโยเกิร์ตธรรมชาติ 100% ราคาก็แอบสูงอยู่เนิร์ดจะเอามาไว้ทานตอนเช้านะคะกับเป็นซีเรียลอะไรแบบนี้ต่างๆนะคะWould you be mad at me if the whole world knew this we was on? Would be tragedy. My niggas be globe trotting like travel teams. You always in my travel dreams. Lace up 2-3 stripes and I'm gone. But you just want me home. Show you hit my jack like what the fuck you doing? Bitch, I'm all alone. You gon' press me now? Bitch, you gon' stress me out and cuss me out? I had my fair share of women feelings. Don't catch me now. I'm on. Don't act like I'm average. But you want me home. I get you what you want. Superstar status.Welcome ทุกคนเข้าสู่วันใหม่นะคะเมื่อวานเนิร์ดไม่ค่อยได้บล็อกเท่าไหร่แต่ว่ากิจกรรมที่เนิร์ดทำเมื่อวานเนี่ยก็คือเนิร์ดไปทำเล็บมานะคะเพราะว่าเล็บมันยาวแล้วแล้วก็จริงๆเมื่อวานไม่ได้มีอะไรมากนอกเหนือจากงานแล้วก็ทำเล็บส่วนตอนนี้นะคะคือเนิร์ดให้แม่บ้านเข้ามาทำความสะอาดเพราะว่าเนิร์ดปกติจะให้ทำประมาณเดือนละครั้งนะคะก็ประมาณนี้แต่นอกเหนือจากนั้นก็คือเนิร์ดก็กวาดพื้นอะไรเองเกือบทุกวันนะคะแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดแบบคลีนแบบ full option เนิร์ดก็จะแบบจ้างแม่บ้านมาทำความสะอาดนะเขาก็จะทำความสะอาดได้ดีกว่าแบบตามระเบียงตามท่อระบายน้ำอะไรอย่างนี้นะคะก็คือถือว่าจ้างคุ้มส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเนิร์ดก็จะออกไปทำงานที่ร้านกาแฟเพราะว่าเนิร์ดไม่อยากอยู่ในห้องแล้วได้เขาทำความสะอาดประมาณนี้Too much space to assume, but I'ma tell you the truth. Shit, now when I'm gone and I'm roam around the globe for 3 months, that's too long. Without something that's sweet, so I phone little treats. That's a snack, not a feast. They don't mean much to me, 'cause I know that I have a bakery back at home. Am I wrong for? Come on, don't act like I'm average. But you want me home? I get you what you want. Superstar status. But you want me alone? You held me up, but now I'm stuck.นี่ก็จะเป็นลุคของวันนี้นะคะเนิร์ดก็ยังเลือกแต่งหน้าแบบง่ายๆอยู่เพราะว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกอากาศจะร้อนมากคือที่เชียงใหม่แบบช่วงนี้ร้อนมากทุกคนร้อนแบบถ้าอยู่ห้องแล้วไม่เปิดแอร์นี่ก็คือไม่ได้เลยจริงๆนะคะเดี๋ยวเนิร์ดจะมาบอกดีเทลนิดนึงจิวเวลรี่วันนี้นะคะจากร้านเนิร์ดเองนะคะ Reverse แล้วก็ชุดนะคะอันนี้ก็เป็น Loungewear ของแบรนด์เนิร์ดที่เนิร์ดพูดไปเมื่อบล็อกที่แล้วนะคะส่วนเสื้อคลุมอันนี้จะเป็นแนวซีทรูหน่อยๆเพราะว่าอากาศร้อนแต่ก็อยากแบบกันแดดนิดนึงอันนี้จาก Shein นะคะเดินไม่แน่ใจว่าแบบหนูใส่ลิงก์ไว้คลิปไหนนะคะน่าจะเป็นคลิป Shein ล่าสุดนะจากอันนี้แต่เดินค่อนข้างจะชอบมากเลยเพราะว่าแบบมันใส่สบายมากWe'll be right back.
านปะอุ๊ยเขาให้ลงไปเล่นได้ด้วยชื่อร้านซอมบี้ก็ไม่บอกฉันเลยอ่ะชอบตรงแซ่บมากอร่อยปึ๊บเราก็มาถึงปางช้างแม่สาวะสั้นเอาช้างสองตัวมาอยูชิมอันนี้อันนี้รสช็อกโกแลตสุกไก่สกัดแต่ช็อกโกแลตรู้เลยว่าดีอ่ะนี่นะคะก็เป็นวันใหม่แล้วเนยก็ทำช่วงเช้ารูทีนตอนเช้าของเนยเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็คือเนยเพิ่งสระผมอาบน้ำเรียบร้อยนะคะวันนี้นะก็รู้สึกว่าเดี๋ยวเนยจะมาพูดคุยแชทกับเพื่อนๆนิดนึงนะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะคือเนยเพิ่งได้โปรดักต์ใหม่มาซึ่งโปรดักต์อันนี้เนยรู้สึกว่าส่วนตัวเนยก็มีความสนใจเพราะว่าเนยกำลังมีปัญหาช่วงนี้อยู่พอดีนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก็คือเนยจะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีปัญหา1สัปดาห์ก่อนมีประจำเดือนหรือว่าที่เขาเรียกว่า PMS นะคะก็คือเป็นอาการแบบที่แบบหงุดหงิดง่ายแบบเซนซิทีฟต่างแบบนี้นะคะคือส่วนตัวเนยไม่ได้ทานพวกยาคุมอะไรอย่างนี้เพราะว่าเนยรู้สึกว่าแบบไม่ถูกกันคือเนยก็อ่านรีวิวมานะบางคนก็บอกว่าทานแล้วดีบางคนก็บอกว่าทานแล้วไม่ดีนะคะซึ่งก็แตกต่างกันไปแต่เนยว่าเรื่องพวกนี้อาจจะต้องมีการปรึกษาแพทย์อะไรแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะไปลงลึกถึงอาการต่างๆของเนยนะเดี๋ยวเนยจะมาพูดถึงโปรดักที่เนยเพิ่งได้มาใหม่นิดนึงนะคะอันนี้เนี่ยทางแบรนด์เขาส่งมาให้เนยลองนะคะแต่ว่าเนยยังไม่ได้ลองแต่ว่าเนยอยากจะมาแบบพูดคุยเพราะว่าเพื่อนๆคนไหนที่แบบมีคนเคยลองเจ้าสิ่งนี้แล้วนะคะก็รบกวนคอมเมนต์แบบรีวิวกันมาได้เนาะซึ่งสิ่งนี้นะคะที่เนิร์ดได้มาเนี่ยเนิร์ดได้มาเป็นตัวเบกซุงกุงนะคะอันนี้เป็นชื่อเต็มๆคือเบกซุงกุงนูไวท์ไดเอทารี่ซัพพลีเมนต์โปรดักต์นะคะอันนี้เนี่ยมาจากเกาหลีสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าเบกซุงกุงตัวนี้นะคะคือตัวนี้เนี่ยเขาเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงอย่างเราโดยเฉพาะเลยก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติอาการที่ก่อนมีประจำเดือนอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าที่เรียกกันว่า PMS คืออันนี้จริงๆแล้วนะคะเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงที่เนิร์ดรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยทานได้ทีนี้เนี่ยส่วนตัวเน
เนยรู้สึกว่าเนยอยากจะมาลองทานดูเพราะว่าตัวนี้นะคะคือเขามีส่วนผสมของแบบตังกุยเกาหลีซึ่งตังกุยเนี่ยเขาก็ได้รับเขาเรียกว่าไงได้รับมาตรฐานสากลนะว่าปลอดภัยแล้วก็ยังไม่มีผลข้างเคียงใดๆนะคะตัวนี้นะคะหลักการทานก็คือไม่ยากแค่วันละ2เม็ดนะคะก็ทานที่ดีก็ควรจะทานแบบว่าหลังอาหารเช้านะหรือว่าถ้าใครลืมนะคะก็คือทานตอนไหนก็ได้แหละก่อนนอนก็ได้อะทีนี้นะคะส่วนตัวที่เนยอยากจะลองนะเพราะว่าเนยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนแบบถ้าเวลามีประจำเดือนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบปวดท้องประจำเดือนแล้วก็จะแบบไม่มีแรงทำอะไรเลยซึ่งอันนี้คือเป็นอะไรที่แบบหงุดหงิดมากเนยจำได้ว่าเมื่อก่อนตอนที่เนยเป็นเด็กนะคะคือเนยไม่มีอาการนี้เลยทุกคนยังสบายดีเป็นเมนก็คือไม่มีปวดท้องแต่พอแบบเริ่มโตมาเริ่มหลังอายุ20เนยรู้สึกว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมเมนมาแล้วมันปวดท้องขนาดนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆปวดท้องมากมากเลยนะคะก็ควรจะไปปรึกษาคุณหมอซึ่งอันนั้นดีสุดแต่สำหรับเนยอะคือมันดูรู้ว่าแบบปวดท้องเมนแต่ก็ไม่ได้แบบปวดท้องมากแบบเดินไม่ไหวนะคะแต่มันเป็นอะไรที่แบบหงุดหงิดว่าแบบเฮ้ยทำไมเราจะต้องปวดท้องหน่วงๆอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพราะว่าส่วนตัวเนยมีญาติที่เขาแบบปวดท้องมากๆซึ่งปรากฏว่าอันนั้นเป็นก้อนเนื้อเนยถึงบอกว่าบางทีถ้าเราปวดท้องมากๆเนี่ยเราก็ควรจะปรึกษาหมอดีที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของอาหารเสริมก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายของเรานะคะก็อันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆศึกษาดูให้ดีๆก่อนนะคะส่วนตัวเนยนะคะคือเนยว่าเนยจะลองกินเจ้าตัวนี้ดูนะคะดูว่าแบบผลลัพธ์สำหรับเนยเนี่ยเป็นยังไงคือถ้าสมมติว่าผลลัพธ์เนี่ยโอเคยังไงนะคะเดี๋ยวเนยก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆทราบกันอีกทีนึงในบล็อกต่อๆไปนะคะแต่อันนี้เนี่ยเนยก็อยากจะมาแจ้งก่อนว่าเนยได้เจ้าตัวนี้มานะแล้วก็เดี๋ยวจะมาแจ้งโปรโมชั่นนะคะให้เพื่อนๆสำหรับคนที่สนใจอยากซื้อไปลองเองนะคะหรือว่าลองพร้อมๆไปกับเนยอะไรแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเนยจะขึ้นไว้ให้นะคะเขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะส่วนตัวนะคะคือเนยมองว่าตัวนี้เนี่ยรีวิวเขายังไม่ได้แบบมีมากมายอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบใหม่แล้วก็คือตัวเนี้ยเขามีขายในทีวีไดเรกต์เนี่ยทุกคนเนยว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบหารีวิวค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นเนยส่วนตัวเนยก็แบบอยากลองเองก่อนนะคะหรือถ้าเพื่อนๆมีวิธีไหนนะคะที่ช่วยในเรื่องอาการก่อนมีประจำเดือนหรือว่าอาการช่วงที่มีประจำเดือนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้วิดีโอนี้เดี๋ยวจะลองเข้าไปอ่านนะคะแล้วก็ไปรีเสิร์ชดูนะคะเผื่อเพื่อนๆบางคนมีวิธีที่ดีเพราะว่าปกติแล้วนะคะในหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เมนจะมาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเนยจะรู้สึกแบบดาวมากแล้วก็รู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยเป็นตัวเองอะทุกคนแต่พอประจำเดือนมาปุ๊บก็จะอาการก็คือเริ่มจะกลับมาเป็นเหมือนแบบคนปกตินะคะไม่ซึมเศร้าไม่อะไรแต่เนยยอมรับว่าแบบอาการก่อนที่เมนจะมา1สัปดาห์ที่เมนจะมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกดาวมากแล้วก็จะชอบคิดอะไรที่แบบคือมันจะเหมือนกับมีความ depressed นะทุกคนก็คือซึมเศร้าบอกไม่ถูกบางทีก็แบบเศร้าแบบไม่มีสาเหตุนะคะก็เป็นอาการที่แบบส่วนตัวเราเนยไม่ชอบเลยนะรู้สึกว่าถ้าเนยมีวิธีแก้หรือว่าเพื่อนๆมีวิธีแก้หรือว่ามีอะไรที่ทำให้เราดีขึ้นนะคะสามารถแชร์กับเนยได้เลยนะเพราะเนยก็อยากรู้เหมือนกันนะคะเพราะเนยไม่ชอบอาการแบบนี้เลยอะแล้วก็นอกจากนี้นะคะคือเขาก็จะมีส่วนผสมแบบวิตามิน B ซิงค์เบต้าแคโรทีนต่างๆนะคะก็เพื่อนๆลองไปดูข้อมูลเดี๋ยวเนยจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจเข้าไปอ่านเพราะว่านอกเหนือจากการแบบลดกลุ่มแบบอาการ PMS ต่างๆแล้วนะคะก็ยังมีวิตามินอื่นที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายด้วยนะคะโอเคอันนี้นะคะเขามาในรูปแบบซอฟต์เจลก็คือจะค่อนข้างดูดซึมง่ายด้วยนะเดี๋ยววันนี้เนยจะลองก่อนเลยนะคะ2เม็ดนี่เป็นเม็ดก็จะเป็นสีออกแบบสีเข้มๆเม็ดก็จะเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะคะคือเนยไม่รู้ว่าสำหรับเพื่อนๆอาการ PMS เนี่ยมันเป็นอะไรที่เอฟเฟกต์แต่ละคนมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ว่าส่วนตัวเนยคือมันเป็นอะไรที่เอฟเฟกต์เนยค่อนข้างจะรุนแรงพอสมควรเพราะว่าเนยรู้สึกว่าอย่างในชีวิตปกติของเนยอะเนยก็ดำรงชีวิตได้ปกติคือมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่พอเป็นช่วงหนึ่งสัปดาห์ก่อนมีประจำเดือนคือเนยรู้สึกแบบซึมเศร้ามากมากกว่าปกติแล้วเนยรู้สึกว่ามันทำให้แบบชีวิตเรามันไม่แฮปปี้อะมันเป็นหนึ่งสัปดาห์ก่อนมีประจำเดือนที่ยากมากสำหรับเนยนะคะมันทำให้เราไม่มี energyในการออกกำลังกายมันทำให้เราเจ็บปวดร่างกายคือบางทีมันก็แบบเจ็บหน้าอกอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ปวดหลังอะไรแบบนี้นะหรือไม่ก็บางทีมันทำให้รู้สึกแบบปกติคือเนยก็ไม่ได้คิดถึงอดีตหรืออะไรแบบเศร้าๆในชีวิตเนยนะทุกคนแต่พออาการ PMS มันมาใช่ไหมคือทุกอย่างที่แบบเนยเคยเศร้าทุกอย่างที่เนยเคยคิดในแง่ลบคือแบบมันกลับมาหมดเลยนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ควบคุมความคิดตัวเองยากมากๆมันเป็นช่วงเวลาที่แบบยากมากๆรู้สึกว่าเราจะต้องเจอกับอาการแบบนี้ทุกๆเดือนมันเป็นอะไรที่สาหัสเหมือนกันนะการเป็นผู้หญิงแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่สามารถช่วยปรับฮอร์โมนในเรื่องของตรงนี้ได้หรือว่ามีอะไรที่สามารถช่วยให้เราแบบรู้สึกดีขึ้นอย่างเงี้ยเนยว่ามันก็คงจะดีอ่ะเพราะว่าส่วนตัวเนยก็ไม่อยากจะดีลกับอาการอะไรแบบนี้แบบทุกๆเดือนนะคะเนยว่ามันเป็นอะไรที่
เหนื่อยไม่รู้นะคือบางทีเนิร์ดก็เปิด YouTube ดูของชาวต่างชาติใช่ปะที่เป็นแบบยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติเงี้ยบางทีที่ต่างประเทศเขาก็มีเขาเรียกว่าอะไรวิวัฒนาการนะไม่เชิงวิวัฒนาการแต่ว่าเหมือนกับคนที่นู่นเขามีเขาเรียกว่าไงเขามีการจัดการเรื่องประจำเดือนแตกต่างจากเราอย่างที่บ้านเราเนี่ยคนจะนิยมใส่เป็นแนปคินแพดใช่ไหมก็คือผ้าอนามัยแต่ว่าบางทีที่ต่างประเทศเนี่ยเขาจะนิยมใช้ที่เป็นแบบคัพนะทุกคนซึ่งถ้าเกิดให้เรามาใช้แล้วคงจะไม่ค่อยชินเพราะว่ามันมีการดูแลที่แบบยุ่งยากกว่าแพดนิดนึงแต่มันก็ช่วยแบบเซฟเดอะเวิลด์อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าไอ้เจ้าถ้วยเนี่ยมันสามารถแบบรียูสได้เรื่อยๆนะคะแค่แบบต้องทำความสะอาดดีๆเท่านั้นเองนะคะแล้วก็อย่างเนิร์ดดูติดตามยูทูบเบอร์บางคนคือบางคนเหมือนเขาใส่เรียกว่าอะไรเนี่ยเขาใส่ห่วงหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบคือบางทีวัยรุ่นน่ะเขาไปใส่ห่วงที่เหมือนกับป้องกันการตั้งครรภ์เลยนะทุกคนคือป้องกันการตั้งครรภ์แบบประมาณแบบ2 3 4ปีอย่างเงี้ยคือถ้าอยากเอาออกตอนไหนก็เอาออกได้นะคือบางคนเนี่ยทำตั้งแต่แบบอายุน้อยๆเลยอ่ะแบบ20อะไรเงี้ยแต่บางทีคนไทยเนี่ยก็จะชอบเหมือนเขาเรียกว่าไงนะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่แบบที่ต่างประเทศคือบางทีเขาแบบเขาซีเรียสกันเรื่องแบบการดูแลตัวเองค่อนข้างจะเยอะนะคะเนิร์ดก็รู้สึกว่าเนิร์ดก็ไม่รู้ว่าแบบเพื่อนๆดีลกับอาการ PMS ยังไงนะคะเพราะว่าเนิร์ดว่าทุกอย่างมันมีไซส์เอฟเฟกต์หมดเลยวันนี้นะคะก็เป็นวันที่24ซึ่งเนิร์ดคิดว่าประจำเดือนเนิร์ดน่าจะมาประมาณวันที่27ไม่ก็28นะคะก็ประมาณนี้วันนี้เนิร์ดคิดว่าเนิร์ดก็คงจะชิลหน่อยเพราะว่าเมื่อวานเนิร์ดแบบออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วเนิร์ดแบบหมดแรงเลยทุกคนเพราะว่าแดดร้อนมากนะคะแต่ว่าคือวิวสวยจริงแต่ว่าแดดร้อนอย่างเมื่อวานก็ไปหาน้องช้างมานะคะไปให้อาหารก็ไปนั่งร้านกาแฟที่แบบวิวออกไปจะเป็นวิวเนี่ยก็จะเป็นน้ำตกอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้ไกลมากก็ประมาณแบบชั่วโมงนึงอะไรอย่างนี้นะคะจากที่พักของเนิร์ดนะคะก็ถือซะว่าแบบเราได้ออกไปข้างนอกไปสูดอากาศแต่ว่าเป็นอากาศที่ร้อนนิดนึงเมื่อวานอ่ะเนิร์ดกลับมาใช่ปะคือแบบด้วยความที่ช่วงนี้มันเป็นช่วงอาการ PMS ของเนิร์ดหมดเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเมื่อวานนะมันเป็นวันที่แบบคือปกติแล้วเหนื่อยเราก็จะแบบเหนื่อยก็ทนได้นะแต่เมื่อวานเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเวลาที่มีอาการ PMS เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยผิดปกติอย่างเมื่อวานคือเนิร์ดกลับบ้านมาเนิร์ดอ้วก2รอบเลยทุกคนเพราะว่าเหนื่อยมากแล้วแบบร่างกายคือมันแบบมันไม่ไหวอ่ะมันคือมันพูดไม่ถูกคือเวลาจะเหนื่อยก็คือเหนื่อยมากผิดปกตินะคะหรือบางวันที่เนิร์ดไม่ได้ออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาก็เหนื่อยแหละฉันยังไม่ได้ทำอะไรเหนื่อยเฉยประมาณนี้นะคะเนิร์ดก็เลยเป็นคนที่ไม่ชอบช่วง PMS เพราะรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอมากไม่แอคทีฟเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วง1สัปดาห์ก่อนที่ประจำเดือนจะมาเนิร์ดก็จะไม่ได้เน้นทำกิจกรรมที่มันหนักมากเพราะว่าส่วนตัวแล้วแบบเหนื่อยไม่มีแรงนี่ก็เป็นปัญหาของผู้หญิงที่แบบเนิร์ดก็อยากจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังคนเนิร์ดก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆแต่ละคนคือมีปัญหาเดียวกันไหมนะคะแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบเนิร์ดโคตรไม่ชอบนะ